ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Startdีสตาร์ทอัพใหม่ด้านการศึกษาครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆแต่ว่าจริงจังกับทุกเรื่องนะผมเป็นคนชอบตั้งคำถามอะไรที่ผมยังไม่ได้คำตอบยังไม่เข้าใจเนี่ยผมจะต้องถามแล้วก็หาคำตอบให้ได้ณเวลานั้นเลยเพราะในวันข้างหน้าที่เรากลับมาทบทวนเนื้อหาตรงนี้เราจะจำได้แล้วว่าเราเคยเข้าใจอะไรผิดหรือเคยไม่เข้าใจอะไรเคยอกหักไหมเคยครับผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นยาวิเศษได้ดีกว่าเวลาอีกอย่างนึงที่ช่วยผมได้คือฟุตบอลครับเลือกระหว่างเก่งกับดวงดีต้องเลือกเก่งครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ชะตาชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในการควบคุมเราในขณะที่ดวงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ผมว่าถ้าในห้องเรียนเนี่ยการได้เรียนสาขาที่เชิญชวนให้เราตั้งคำถามว่าทำไมกับทุกเรื่องเนี่ยมันทำให้ เราสามารถวิเคราะห์หลายปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าประสบการณ์นอกห้องเรียนเนี่ยผมว่าก็ล้ำค่าไม่น้อยไปกว่าประสบการณ์ในห้องเรียนผมว่าทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยที่เราได้ใช้ในชีวิตทำงานเนี่ยหลายอย่างก็ได้มาจากประสบการณ์นอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนเราพยายามดึงข้อดีของหลายๆคนมารวมกันครับผมไม่เชื่อว่ามีมนุษย์คนไหนเพอร์เฟกต์ 100% ไปหมดแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีมนุษย์คนไหนแย่ 100% ไปหมดฉะนั้นทำยังไงให้เราดึงข้อดีของแต่ละคนมารวมกันมันมาจากความเชื่อของผมว่าเราอยากเห็นประเทศที่เด็กทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ถ้าชื่อ Study มาจากไหนเนี่ยมันมาจากการที่ว่าพอเราไปถามเด็กในโรงเรียนว่ารู้สึกยังไงคำว่า Study ที่แปลว่าเรียนเนี่ยเด็กจะตอบกลับมารู้สึกเครียดกดดันกังวลเรารู้สึกว่านั้นเราไม่อยากให้นั้นเป็นภาพจำการศึกษาเราก็เลยเปลี่ยนคำว่า study เนี่ยมันเป็นคำว่า start ดีหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเด็กทุกคนเพราะว่าจุดเด่นของ study คือความตั้งใจของทีมงานทุกคนนะครับที่ว่าอยากจะเห็นการศึกษาที่ดีเนี่ยเข้าถึงได้โดยทุกคนโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่เนี่ยคือความอยากเห็นการศึกษามันดีขึ้นจริงๆเราก็อยากให้เด็กทุกคนที่เข้ามาใน study ไม่ว่าจะกี่คนเนี่ยเข้ามาแล้วได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีประสบการณ์การศึกษาที่สนุกแล้วก็เอาไปก่อประโยชน์ในชีวิตเขาได้เราอยากเห็นแอปเราเป็นเหมือนกับ Netflix ของการศึกษานั่นหมายความว่าในขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยคือเปิดแอปเราปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทุกวิชาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากเรียนในวิชาในห้องเรียนหรือว่าวิชาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนในโรงเรียนผมอยากเห็นการศึกษาไทยเป็นสิ่งที่มีคุณภาพนั่นหมายความว่าพัฒนาทักษะที่ทำให้เด็กที่ผ่านระบบการศึกษาเนี่ยสามารถหางานทำแล้วก็ใช้ชีวิตได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมมองว่าอีก10 ปีข้างหน้าการศึกษาจะไม่ใช่แค่เรื่องสำหรับเด็กแล้วจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่คนทุกวัยนั้นต้องให้ความสำคัญระบบการศึกษาที่ดีก็จะนำไปสู่การเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาหลายอย่างนะครับการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตเพราะว่าบุคลากรจะมีทักษะที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตการศึกษาที่ดีและเข้าถึงได้ก็จะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทำให้ทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยได้รับโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน